Isuzu Mew X คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นผม 5D เข้ารูปตรงรุ่นทำไมออกรถมาแล้วต้องติดผม 5D เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับข้อดีของมันคือเวลาที่กำมะหยี่ข้างล่างนะครับไม่เปื้อนนะมันก็จะทำให้เราอะดูแลรักษาความสะอาดง่ายๆขึ้นถ้าตรงเนี้ยมันไม่เปื้อนแบบไม่เคยเปื้อนมาก่อนกลิ่นอับก็จะไม่มีเชื้อราหรือแม้กระทั่งฝุ่นก็จะน้อยมากๆอันนี้คือข้อดีของการที่เราออกรถมาแล้วติดเลยนะครับข้อที่2นะครับคือเราเลือกผม 5D เราเลือกยังไงนะครับ1คือเรากดลงไปถ้ากดคืนตัวได้ดีนะครับแปลว่าข้างในเป็น XPE ไม่ดูดน้ำไม่ดูดกลิ่นไม่มีฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราสำคัญนะเวลาเราซื้ออะไรมาสักอย่างหนึ่งเราอยากให้ตัวของมันดูแลเราไม่เราไม่อยากไปดูแลมันเยอะๆหรอกครับสำหรับเรื่องผมนะส่วนการติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวของกิ๊บล็อกนะครับข้างล่างเป็นตีนตุ๊กแกทั้งผืนแล้วก็เป็นหนามเตยทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยวิธีการเลือกสีเราลองมาดูกันภายในตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นดำตัดกับสีขาวหรือสีครีมนั่นเองแต่ทำไมลูกค้าคันนี้นะครับเลือกเป็นสีดำได้แดงเพราะว่าเขาชอบชุดแต่งชอบตัดแดงให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยครับวิธีการเลือกผมเลือกง่ายมากครับกดไปแน่นๆไหมจับไปผิวสัมผัสดีไหมถ้าสองอย่างนี้ตอบโจทย์แปลว่าอายุการใช้งานนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 ปีแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ตอบโจทย์เราจับแล้วมันรู้สึกแบบแปลกๆมันจะอายุเป็น PVC อายุการใช้งานจะอยู่ 1-3 ปีเท่านั้นเองไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้น่าจะลอกนะครับถ้าเป็น PVC แต่ถ้าเป็น PU นะครับมันต้องเจอความร้อนใช้ผ่านอายุการใช้งานในระดับหนึ่งนะครับถึงจะมีการลอกนะต้อง5ปีขึ้นไปซึ่งมันต่างกันหลักร้อยอ่ะแต่ว่าเราอายุการใช้งานเพิ่มนานกว่าที่เราจ่ายเยอะผมแนะนำว่าใช้เป็น PVC เลยใช้เป็น PU เลยดีกว่าจบกว่านะอันนี้ก็จะเป็นใต้เบาะจะสังเกตได้ว่าตัวของตัวล็อกนะครับถูกเว้นไว้ให้เรียบร้อยและหลังเบาะก็เป็นตัวของผมแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าสวยมากๆแล้วก็คมมากๆครับนี่อันนี้จะเป็นชิ้นหลังครับเวลาใครจะพับนะครับก็มันจะมี2จุดสำหรับ UX นะครับตัวนี้ก็กดดึงแล้วปล่อยนะครับก็จะเป็นที่นอนยาวๆไปแบบนี้ได้เลยนะครับถามว่าเวลาเราทำความสะอาดนะครับเวลามันเปื้อนทำยังไงดี1นะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดนะครับแล้วก็2นะครับก็อาจจะใช้เป็นตัวของน้ำฉีดในกรณีที่เลอะมากๆนะครับแบบนั้นไปเลยทุกจุดจะเหมือนค่อนข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีมากแล้วลูกค้าได้ให้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตัวจบนะครับรู้แหละว่ามันอาจจะแพงกว่าคนอื่น 2-300 แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เอาง่ายๆครับว่าเราซื้อผมมาเนี่ยเราอยากให้มันดูแลเราไม่อยากมีกลิ่นอับไม่อยากทำให้รถเหม็นอันนี้สำคัญนะเราเลือกนิดนึงจะได้ตอบโจทย์และตรงรุ่นและเข้ารูปและดูแลง่ายนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณจริงๆครับ